ลับสวัสดีงามๆครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สวนผักสลัดเจ้าพระยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4ฮะซึ่งเป็นคลิปเรื่องราวของการทำอย่างไรถึงจะได้ออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับซึ่งสวนของเราก็ได้รับใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันพร้อมโลโก้ตามที่จะโชว์ให้ท่านได้เห็นบนหน้าจอตรงนี้ครับซึ่งถ้าถามว่าตัวออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยทำแล้วถ้าได้ใบรับรองตัวนี้แล้วมันได้อะไรนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก็คือว่าก่อนที่ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเตรียมการว่าถ้าเราอยากจะได้ตัวเนี้ยเราจะต้องเตรียมพื้นที่ของเราอย่างไรบ้างแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับตรงนี้คำว่าออร์แกนิกไทยแลนด์ก็คือผักอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับซึ่งต่างจาก อีกมาตรฐานหนึ่งเขาเรียกว่าตัวมาตรฐาน GAPนะครับตัว GAP นั้นจะเป็นมาตรฐานของผักอินทรีย์ปลอดภัยต่างกันนะครับออร์แกนิกไทยแลนด์คือผักอินทรีย์ปลอดสารพิษตัว GAP คือผักอินทรีย์ปลอดภัยนะครับคำว่าปลอดภัยตรงนั้นก็คือหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจนะครับไม่มีสารปนเปื้อนหรือว่าจะเป็นการเทปุ๋ยหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบนะครับไม่เกินค่ามาตรฐานที่เขากำหนดไว้แล้วถ้าตรวจครั้งแรกถ้าผ่านตัว GAP นะครับก็ได้รับใบรับรอง GAP ทันทีแต่ในส่วนของการทำออร์แกนิกไทยแลนด์อย่างสวนของผมตรงนี้นะครับสวนผักเจ้าพระยาของเรานะใช้เวลาตรวจสอบทั้งสิ้น12 เดือนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจสอบทุก2 เดือนแรกนะครับถ้าผ่านก็ยังไม่ได้รับนะครับเขาจะต้องมารอบใหม่อีกเพื่อที่จะมาเอาผักตัวอย่างพร้อมด้วยดินนะครับไปเข้าห้องแล็บทุกครั้งผมก็ถามว่าโอ้มันทำไมใช้เวลาตั้ง12 เดือนก็เหมือนว่าเขาก็กลัวว่าส่วนนั้นจะลักไก่นะครับไปใช้ปุ๋ยที่เร่งการผลผลิตนั่นเองนะครับตัวออร์แกนิกไทยแลนด์ที่ผมทำมานะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับใช้เวลาตรวจสอบ12 เดือนตรวจสอบทั้งหมด6 ครั้งนะครับพอครบ2 เดือนพ้นระยะปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้คณะกรรมการส่วนกลางนะครับเพื่อพิจารณาอีกใช้เวลาตรงนั้นอีกประมาณ3 เดือนนะครับรวมแล้ว15 เดือนถึงได้ใบรับรองตัวนี้มาถ้าถามว่าแล้วถ้าทำออร์แกนิกไทยแลนด์โอ้โหใช้เวลาทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นเสร็จแล้ว15 เดือนเนี่ยมันได้อะไรนะครับอันนี้ก็คือว่าเอาตามประสบการณ์โดยตรงของผมเลยนะฮะจากที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเราผ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยฮะรายชื่อทั้งหมดจะไปอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรแล้วทีนี้ก็จะมีบริษัทต่างๆนะครับที่เขาต้องการได้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับที่เขาคอนแทคไว้นะครับเมื่อเรารายชื่อของเราเข้าสู่ระบบตรงนั้นมันก็จะไปขึ้นสู่ระบบกับบริษัทที่เขาต้องการนะฮะก็เรียกว่าจากประสบการณ์ผมโดยตรงนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าวันนั้นเนี่ยผมไปรับใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ช่วงบ่ายกลับมาถึงสวนโทรศัพท์เข้ามาเลยนะฮะว่ามีว่าสวนของเราเนี่ยสวนผักอินทรีย์เจ้าพระยาที่เนี่ยได้รับการถูกคัดเลือกจากพันกว่าสวนทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งผ่านเกณฑ์12 สวนทั้งประเทศนะครับรวมถึงสวนที่นี่ด้วยนะครับก็ติดอยู่1 ใน 12ของสวนหรือว่าฟาร์มผักนะครับที่ได้รับถูกคัดเลือกไปก็เรียกว่าถ้าได้ออร์แกนิกไทยแลนด์ตลาดสดใสฮะก็บางท่านอาจจะกังวลว่าปลูกไปแล้วเนี่ยเรื่องการตลาดเนี่ยอาจจะติดปัญหาต่างๆนะครับว่าทำการตลาดไม่เก่งหรืออะไรต่างๆนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือดินครับ
ท่านสังเกตดูนะฮะว่าถ้าหากว่าดินที่ไหนที่ท่านจะปลูกจะทำแปลงผักหรือจะปลูกอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสังเกตแบบหลักธรรมชาติเลยนะฮะก็คือถ้าสถานที่นั้นหญ้ามันรกลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็บอกได้เลยนะฮะว่าดินของท่านดีขั้นตอนแรกถือว่าผ่านนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนที่ผมทำครั้งแรกนะฮะหญ้าจะรกมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปฮะแล้วเราก็ไปดูดินของท่านนะครับว่าใช้จอบขุดดูนะฮะว่ามีไส้เดือนหรือเปล่าไปดูกันครับนี่นะครับท่านลองใช้จอบขุดดินของท่านดูฮะลึกไปสักประมาณ1ฟุตนะฮะบางทีก็ไม่ถึงฟุตหรอกครับถ้าเจอไส้เดือนแบบเนี้ยบ่งบอกได้เลยครับว่าดินของท่านดีสามารถที่จะปลูกผักได้เพราะมันบ่งบอกว่าไม่มีสารเคมีตกค้างนั่นเองนะฮะถ้าที่ไหนมีไส้เดือนดินดีแต่ถ้าไม่มีไส้เดือนอันนี้ต้องเอาดินไปตรวจแล็บแน่นอนเลยครับตามขั้นตอนธรรมชาติ2ขั้นตอนนะครับที่ดินที่ไหนมีหญ้ารกแล้วก็ขุดใช้จอบขุดดินลงไปพบไส้เดือนอันนี้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยที่ไหนเลยนะครับอย่าไปเชื่อประเด็นนะครับปุ๋ยที่นู่นที่นี่ดีดินธรรมชาติของท่านดีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่า2สิ่งนี้ไม่มีหรือไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านก็ต้องใช้จอบนี่แหละครับขุดดินนะครับไปตรวจแล็บตรวจที่ไหนฮะก็คือไปสอบถามสำนักงานเกษตรใกล้บ้านท่านล่ะครับว่าอดีตไปตรวจที่ไหนเราเอาไปตรวจก็เพื่อที่จะอย่าเพิ่งไปซื้อปุ๋ยมาบำรุงดินก่อนนะครับไปตรวจก่อนไปตรวจเพื่อวัดค่านะครับมีค่าดินของท่านนะมีค่าเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนเราจะได้เลือกปุ๋ยนะครับมาบำรุงดินถูกนะฮะซึ่งแต่ถ้าหากว่าตรวจพบแล้วมีค่าความเป็นด่างเป็นกรดเยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องทำการปรับปรุงดินมันจะมีวัตถุปรับปรุงดินอยู่นะครับวัตถุปรับปรุงดินนี่ก็เขาจะผลิตมาจากเศษใบไม้กับเศษเห็ดนะครับมาผสมคลุกกันนะครับเพราะว่าใบไม้กับเห็ดเนี่ยมันจะซึมซับนะครับสารที่ตกค้างในดินแล้วก็ค่อยหาปุ๋ยนะครับมาบำรุงดินต่อไปนะครับต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือการทำบังเกอร์แนวรั้วบริเวณสวนของท่านนั่นเองนะฮะการทำบังเกอร์นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้ปลูกต้นไม้นะครับเป็นแนวริมรั้วจะดีกว่านะครับส่วนของผมนี่เนื่องจากว่าปลูกบางทีมันโตไม่ทันก็จะใช้แสลมนะขึงบริเวณริมรั้วแล้วก็ต้นกล้วยตัวนี้ก็เริ่มโตแล้วฮะถามว่าทำบังเกอร์แนวรั้วไว้ทำไมนะครับบังเกอร์แนวรั้วนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันสารพิษจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ข้างๆรั้วเราไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าสารพิษเนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นมีสวนนาข้าวที่เขาพ่นยาหรืออะไรต่างเพียงอย่างเดียวนะครับถึงแม้จะมีบ้านคนเนี่ยครับที่อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับบางทีเขาก็มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงมันก็จะฟุ้งลอยมาตามอากาศนะครับเข้ามาในสวนของเราได้ก็ต้องทำแนวบังเกอร์ไว้นะครับดีที่สุดก็คือปลูกต้นกล้วยนะครับก็เตรียมการไว้นะฮะเพื่อที่ว่าเวลาเข้ามาตรวจสอบจริงๆมันจะได้ไม่ต้องไปโหมให้มันหนักนะครับก็คือทำไว้รอก่อนได้เลยนะในส่วนของแนวบังเกอร์แนวรั้วปลูกต้นกล้วยดีที่สุดครับนี่นะครับหรือท่านปลูกสลับเป็นต้นอย่างอื่นก็ได้นะฮะเพื่อที่จะเอาไว้บริโภคด้วยไม่ว่าจะเป็นมะละกอหรือจะปลูกมะม่วงก็ได้นะฮะแต่ว่าก็คือปลูกแซมกันได้แต่ว่าต้นมะละกอกับต้นกล้วยเนี่ยมันจะโตเร็วแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกมะม่วงมันจะโตช้านะฮะมันโตช้าแล้วมันจะไม่ทันนะฮะไม่ทันภายใน12เดือนนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาครับนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้นะครับก็คือค่อยๆทำนะครับนะแต่อย่างผมนี่โหมเลย53รายการผมต้องรีบทำให้มันจบมันก็เลยโหมแล้วก็ต้องนะครับใช้เงินด้วยแต่ถ้าหากว่าเรารู้ขั้นตอนแบบนี้แล้วเนี่ยค่อยๆสะสมทำทีละอย่างละอย่างนะฮะใช้เงินร้อยนะครับขยับไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องไปรีบโหมพอเวลาเราจะเริ่มส่งนะครับที่จะขอรับการตรวจสอบเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่เหนื่อยหนักนะครับนี่ก็คือถังพักน้ำครับผมใช้ด้านหลังสวนเนี่ยมันมีแม่น้ำเป็นแม่น้ำสาธารณะนะครับ
ผมจะสูบน้ำขึ้นมาแล้วรดน้ำผักโดยตรงเลยไม่ได้ถ้าเป็นแม่น้ำสาธารณะนะครับต้องทำแทงน้ำนะครับหรือว่าถังพักน้ำไว้หนึ่งถังแล้วก็ใช้อีกถังหนึ่งนะครับสูบออกมาเพื่อรดผักนั่นเองแต่ถ้าหากว่าในสวนของท่านนะครับมีน้ำบ่อบาดาลอันนี้สุดยอดเลยครับท่านสามารถที่จะสูบขึ้นมารดน้ำผักได้โดยตรงเพราะเนื่องจากว่าแม่น้ำสาธารณะเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้นน้ำเนี่ยเขามีการปลูกอะไรกันบ้างแล้วก็ทิ้งสารเคมีอะไรลอยมากับน้ำบ้างนะครับจะต้องทำแท้งพักน้ำแต่ถ้าเรามีบ่อบาดาลหรือว่าไม่มีบ่อบาดาลแต่สามารถถ้าเจาะน้ำบาดาลในส่วนของท่านได้อันนี้ดีเลยครับไม่ต้องมาทำถังพักน้ำแล้วสูบรดโดยตรงได้เลยนะครับบางท่านบอกเอ๊ะใช้น้ำประปาได้ไหมนะน้ำประปาก็ได้ครับอันนี้ผ่านแต่มันจะหนักอีตอนจ่ายค่าน้ำนี่แหละครับนะนี่คือขั้นตอนที่3นะฮะขั้นตอนที่1ดิน2แนวกั้นรั้วกันสารนะครับพิษฟุ้งมาจากภายนอกเข้าสวนขั้นที่3ก็คือนะครับถังพักน้ำทำไว้ครับขั้นตอนต่อมาครับก็ไถดินครับอันนี้ก็เป็นรถไถน้อยของผมนะฮะรถไถน้อยเนี่ยมันจะไถดินได้เฉพาะดินที่ใช้รถไถใหญ่เนี่ยไถก่อนนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นขึ้นมานะครับเพราะว่าครั้งต่อไปเราจะไถดินพรวดินก็ใช้รถไถน้อยตัวนี้ก็ได้นะครับเมื่อก่อนก็ไม่มีหรอกครับใช้จอบเอาครับการไถดินนะครับเราใช้รถไถใหญ่ก่อนนะฮะอย่าไปใช้รถไถน้อยนะครับรถเพราะว่ารถไถน้อยถ้าดินที่มันไม่เคยไถดินมาก่อนดินมันจะแข็งมันต้องใช้ฐานใหญ่นะครับไถแล้วก็ตากแดดไว้ประมาณ7วันนะฮะพอตากแดด7วันเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยเอารถไถน้อยมาตีดินอีกทีหนึ่งนะครับให้มันเป็นดินร่วนซุยนะครับหลังจากนั้นก็เราก็มายกแปลงผักนะครับเป็นแปลงผักแล้วแต่ท่านนะฮะของผมนี่ทำขนาดหน้ากว้าง1เมตรแล้วก็ยาวอันนี้แต่ละแปลง18เมตรนะฮะยกแปลงผักอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะมีตัวเครื่องพรวนดินอยู่นะครับคล้ายๆเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ใช้จอบใช้คราดนะครับตกแต่งเพราะว่าผักอินทรีย์ปลอดสารพิษเนี่ยหรือว่าที่เราต้องการได้ออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยในการปลูกผักมันจะต้องปลูกลงดินเท่านั้นเองนะครับถ้าผักไหนเนี่ยที่ปลูกโดยที่ไม่ได้ใช้ดินเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านแล้วมันก็จะไม่ใช่ออร์แกนิกไทยแลนด์ไม่ใช่อินทรีย์ปลอดสารพิษนะฮะเพราะว่าถ้าปลูกผิดจากหลักธรรมชาติไปนะครับจะใช้ระบบอื่นๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นจัดอยู่ในประเภทเขาเรียกว่าตัว GAP นะครับผักอินทรีย์ปลอดภัยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ผมก็ใช้ปุ๋ยแบบธรรมชาตินะฮะคือพยายามใช้ให้มันธรรมชาติมากที่สุดนะครับบางท่านนี่โหมนะค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองแล้วปลูกออกมาก็พืชก็ไม่ได้เป็นตามที่เราตั้งใจไว้นะครับบางคนก็ทุ่มปุ๋ยหน้าดูส่วนของผมนะครับนี่เป็นประสบการณ์ของผมเอาขี้เลื่อยนะไปซื้อขี้เลื่อยจากภายนอกเข้ามาพร้อมด้วยอันนี้ก็เป็นแกรบดำนะครับเผื่อผ่านกระบวนการเผานะเสร็จแล้วเราก็อะไรที่เราซื้อจากภายนอกเข้ามานะครับพวกปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วเราก็เอามากองนะครับทิ้งไว้ในสวนสักประมาณ2เดือนก่อนนะครับใหม่ๆอย่าเพิ่งใช้นะครับเอามาพึ่งแดดไว้2เดือนก็เพื่อที่จะต้องการฆ่าเชื้อเผื่อมีสารเคมีเกี่ยวปนนั่นเองนะครับใช้แค่2ตัวเนี่ยฮะขี้เลื่อยกับแกรบเอาไปผสมกับดินที่แปลงผักทุกเท่ากันนะครับแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ผมซื้อมาจากเมโจเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็คือปุ๋ยนะครับที่ผมใช้อยู่นะฮะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวที่1เขาเรียกว่าปุ๋ย MMO01 นะครับตัว MMO01 นี่ก็คือเป็นปุ๋ยที่ให้บำรุงรากนะครับหลังจากที่เราเอาผักลงแปลงไปประมาณสัก3วันแล้วนะฮะเราก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับฉีดเข้าไปที่โคนรากของมันนะครับมันทำมาจากกลูโคสนั่นเองนะครับตัวที่2ครับเป็น
อันนี้ฉลากนะครับเริ่มไปแล้วครับ NMO 02นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราฉีด01เข้าไปแล้วนะครับบำรุงรากถัดมาประมาณสัก1สัปดาห์นะฮะเราก็มาฉีดตัว MMO 02อันนี้จะเป็นบำรุงใบนะครับอันนี้ทำมาจากฮอร์โมนผลไม้นะครับส่วนตัวที่3นี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้ครับนะก็นานๆที่จะเป็นช่วงหน้าฝนนานๆครั้งจะได้ใช้จะเป็นตัว MMO 04นะครับเป็นตัวกำจัดหนอนแมลงนะครับเชื้อราศัตรูพืชนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพอันนี้จากผมซื้อมาจากมอเมโจ้นะครับแต่หากว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่ได้อยู่แถวเชียงใหม่ก็ตามร้านเกษตรก็มีนะครับแต่ท่านจะต้องดูให้ดีๆก่อนนะครับก็คือมันจะต้องมีใบรับรองจากทางศูนย์ที่เขาเอามาตรวจเราด้วยคือเขาจะมีรายชื่อบริษัทปุ๋ยยี่ห้อปุ๋ยนี้ที่ทางกรมวิชาการเกษตรเขารับรองเขาจะมีรายชื่อลีดมาให้เรานะฮะเราอย่าไปเชื่อเซลล์ที่บอกว่าเป็นอันนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพไม่มีเคมีแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีชื่ออยู่ในระบบการรองรับของกรมวิชาการเกษตรอันนี้เขาก็ไม่ให้ผ่านนะฮะเพราะว่าเขาเวลาคณะกรรมการที่เขาตรวจสอบที่ผมบอกว่ารอการพิจารณาอีก3เดือนเนี่ยเขาจะดูทุกอย่างเลยว่าปุ๋ยที่ใช้เนี่ยมันมีชื่ออยู่ในการรับรองหรือไม่แต่ถ้าไม่มีชื่อรับรองถึงแม้จะบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ท่านอย่าไปเชื่อนะครับต่อมาครับก็เป็นต้องมีห้องเก็บของนะฮะอันนี้ผมก็ใช้สังกะสีตีนะฮะใช้ไม้ยูคานะครับกันไว้เก็บของอะไรพวกอุปกรณ์การเกษตรนะฮะพวกจอบพวกเสียมพวกมีดอะไรต่างๆที่ใช้ในสวนของเรานะถังพ่นปุ๋ยอะไรต่างๆให้เก็บไว้ในที่นี่นะครับทั้งหมดให้เป็นสับเป็นสวนอย่าเอาไปวางระเกะระกะอย่าไปวางกับพื้นดินทั่วไปนะฮะและที่สำคัญเลยก็คือพวก อุปกรณ์เครื่องมือพวกจอบอย่างเช่นจอบชกเสียมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะถามเลยนะฮะก็คือถ้าหากว่าจอบเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาใช้ในสวนของเราแล้วนะครับเราอย่าเอาไปใช้นอกสวนนะฮะแล้วก็อย่าเอาอุปกรณ์นะครับต่างๆจากนอกสวนเข้ามาใช้ในสวนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาจอบอยู่ที่อื่นมานอกสวนเนี่ยไปยืมเพื่อนบ้านมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจอบของเขาเนี่ยนะไปขุดดินที่มีสารเคมีเจือปนเข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะครับครับอันนี้เป็นตัวยาพ่นฆ่าแมลงนะผมเอามาฉีดมดอันนี้ครั้งแรกที่เอาวางไว้นะครับแถวห้องครัวเข้ามาพบเห็นนี่ก็คือไม่ได้เลยนะครับเขาบอกต้องเอาก็คือจะเป็นจะต้องฉีดมดฉีดแมลงอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแต่ก็เมื่อใช้เสร็จแล้วเราต้องเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของนะครับเป็นสับเป็นส่วนของมันอย่าไปวางระเกะระกะภายในสวนของท่านนะฮะก็นี่คือการเตรียมการนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทำออร์แกนิกไทยแลนด์นะฮะอยากจะได้ใบรับรองตัวเนี้ยนะครับจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็เพราะว่าเราจะได้มีการเตรียมความพร้อมนะฮะถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะปลูกผักเราก็ทำแนวกั้นรั้วก่อนนะครับนะหรือว่าทำความพร้อมกับดินก่อนเอาดินไปตรวจก่อนก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือดูดินดูจากที่ต้นหญ้าก่อนนะครับถ้ามีหญ้ารกอย่างนี้แสดงว่าดินดีดินรุ่นสุยนะครับไม่มีสารเคมีตกค้างแล้วก็ขุดดินดูไส้เดือนนะครับถ้ามีไส้เดือนท่านไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยมาเพิ่มอะไรนะครับดินของท่านนั้นดินอย่างดีนะครับถ้าดินมันมีไส้เดือนอยู่แล้วนะฮะถือว่ามันเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับไม่ต้องไปเสียเงินอย่าไปเชื่อมากนะครับกลัวสิทธิ์เปลืองต่างกันนะฮะแล้วต่อมาก็เป็นอะไรฮะแนวบังเกอร์นะครับริมรั้วนะครับปลูกต้นกล้วยนะครับมันจะช่วยกันพวกสารพิษมันฟุ้งมานะครับมันก็ช่วยบรรเทาหน่อยนะฮะแล้วต่อมาก็อะไรฮะก็จะเป็นเรื่องของถังพักน้ำนะครับแล้วก็ห้องเก็บของแล้วก็ปุ๋ยธรรมชาติเท่านี้เองครับสำหรับการเตรียมตัว
นะฮะเสร็จแล้วนอกเหนือจากนั้นนะฮะการปลูกแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเมื่อท่านยื่นเรื่องไปที่ศูนย์วิจัยนะฮะที่เขาเกี่ยวข้องกับการออกใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับก็ไปขอข้อมูลได้นะครับที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านท่านเขาจะแนะนำมาแล้วก็เมื่อรับการตรวจเขามาตรวจเขาก็จะให้ความรู้นะครับในเรื่องของต่างๆอันนั้นจะเป็นในเรื่องของการภาคปฏิบัติแต่ที่ผมพูดตรงนี้คือการเตรียมตัวนะครับที่จะขอใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์นั่นเองขอบคุณครับสำหรับการติดตามในคลิปที่4นี้เดี๋ยวคลิปที่5นะครับคลิปที่5ผมจะพาไปดูหน้าร้านนะครับก็คือของเราทำแบบครบวงจรนะปลูกเองแล้วก็ส่งที่หน้าร้านมีทั้งหมด3สาขาในเชียงใหม่ด้วยกันนะครับขายผักสลัดบาร์นะครับปลูกเองขายเองนะครับครบวงจรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมในคลิปที่5กับร้านสลัดบาร์เจ้าพระยาเชียงใหม่เจ้าคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ